ครับการให้อาหารปลาดุกเลี้ยงนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาอาหารนั่นนะครับไปแช่น้ำก่อนครับให้มันพองๆเหตุผลก็คือผมเคยเอาอาหารที่ยังไม่แช่น้ำไปให้มันนะครับตอนเช้ามามันตายลอยกันหมดเลยครับเพราะว่าท้องแตกครับก่อนจะให้ก็ควรเอาไปแช่น้ำนะครับให้มันพองครับประมาณ5นาที10นาทีจะค่อยมาให้นะครับทีแรกผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันถึงตายหลังจากทำวิธีนี้แล้วปลาไม่มีตายเลยครับในการให้อาหาร